รวยรวยรวยวันนี้ช่อง SPD จะพาเพื่อนๆและทีมงานมาขุดเหมืองพลอยที่มีมูลค่าหลายล้านบาทบอกเลยใครๆเห็นก็ว่าหินแต่ที่ผมถืออยู่นี่มันคือพลอยที่มีมูลค่าหลายล้านกว่าบาทยิ่งก้อนใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึง 300,000 กว่าบาทนะครับน้องๆคือขุดเจอสบายไปทั้งชาติเลยครับแต่ถ้าใครไม่รู้คงโยนทิ้งเสียดายไปแน่เลยครับมารู้ทีหลังนี่คือร้องไห้แน่แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องลงไปขุดในชั้นหินที่ลึกสุดๆและมีความเสี่ยงที่หินจะถล่มมาทับเราได้คือขอบอกเลยว่าถ้าหินถล่มมาทับเราไม่รอดแน่นอนครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ทีม SPD จะขุดพลอยไปได้ทั้งหมดกี่บาทไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บอะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง SPDF ช่องแห่งการให้นะวันนี้ขอเฮ้ยไม่ได้โหอุตส่าห์ขุดเจอวันนี้นะเราจะชวนเพื่อนๆมาขุดพลอยกันที่นี่นะใครเจอเอากลับบ้านไปเลยแล้วขอบอกเลยว่าที่อยู่ตรงนี้นะมูลค่าเหยียบล้านแต่ไม่เชื่อพี่เจ้าของได้ไปโม้แบบจริงป่ะพี่จริงครับจริงอ่ะอันนี้ก้อนแล้วเท่าไหร่พี่ก้อนเนี่ยอันนี้เป็นปลาตาหมูเข็ดเล็กๆแบบนี้ก็พันนึงแล้วพันนึงอ่ะพี่เอาอะไรมาเฮ้ย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 พี่นี่ไม่ใช่นี่หินธรรมดาเก็บกระป๋องผมเนี่ยมันแทบจะแยกไม่ออกเลยก้อนหินกับก้อนนึงอันนี้พันนึงอันนี้ศูนย์บาทนี่ไม่มีค่าแล้วก้อนนี้ฮะก้อนต่อมานะครับแต่ก้อนนี้นี่เป็นหมื่นแล้วครับเพราะว่าขนาดไทลินมันเป็นพลอยคนละชนิดกันไงอันนี้หมื่นนึงนะครับหมื่นนึงอันนี้คือพลอยไทลินนะอันนี้หมื่นนึงนะแล้วก้อนต่อมานะครับอันนี้เป็นเขียว2ก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็หมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนอนเกิดกันไม่ทันเลยโอเคครับแล้วก้อนนี้ฮะอันนี้เป็นไทลินที่เนื้อสวยขึ้นมาก้อนนี้สามหมื่นครับโอ้โหสามหมื่นดูข้างหลังเกินโอ้โหดูสามหมื่นนะเนี่ยไม่ใช่หมื่นนี่อ๋ออันนี้ครับก้อนสุดท้าย 150,000 บาท1หมื่นเมื่อกี่ปีที่แล้วครับเป็น10ปีแล้ว10ปีแล้วพี่คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็น 300,000 บาทขึ้นไปแล้วโอ้โอเคครับวันนี้เราพาเพื่อนๆทีม SPD มาหาของที่มีค่าที่สุดในจังหวัดจันทบุรีฮะใครขุดเจอเอาไปเลยอย่าถล่มเหมืองอย่าถล่มเหมืองถ้าคลิปนี้ออกไปบอกเลยว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับน้องๆนี่ต้องโหมาต่อคิวแบบลงเหมืองที่นี่แหละแต่ว่าน่าจะหมดไปแล้วว่าวันนี้พวกพี่จะขุดให้หมดเลยเอาให้เกี้ยงเอาให้เกี้ยงเลยจะเฉายันเฉาผมโทรมาจองเมื่อประมาณ5ปีแล้วบอกว่าพี่ห้ามให้ใครมาขุดแล้วผมซื้อต่อบอกแล้วประมาณ300ล้านโอ้โหแล้วบอกห้ามให้ใครมายุ่งเลยเดี๋ยวผมมาขุดเองเผื่อได้กำไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าบอร์ดที่เราจะลงอ่ะมีเท่าไหร่กันบ้างอันนี้เก็บใส่กระเป๋าก่อนเออดีผมจะเก็บอันนี้เองไม่ได้โอเคเฮ้ยเอ้ยมือใช่ปะเนี่ยใช่ไหมเราหินธรรมดามาใส่ให้เนี่ยนั่นสิใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่ก็ดูไม่ออกไอ้แบ๊กผมอะไรไว้ในปากหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่พี่ห้ามพูดเดี๋ยวหลุดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคืนพี่เขาก่อนนะเนี่ยพี่ดูดีนะใช่เปล่าบอกแล้วว่าเก็บพลอยมีค่าแล้วอย่าลืมไปเก็บแฟนโทเค็นกันนะครับผมสแกนตรงนี้เลยยังไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่ามีค่าแน่นอนอย่าลืมสแกนตรงกลางอย่าลืมโหลดแอปด้วยของฟรีเดี๋ยวตามมาเลยครับตามมาเดี๋ยวเราจะลงบอลไหนกันก่อนวันนี้เราจะเป็นเศรษฐีแล้วบ่อที่1นะครับผมมูลค่า100ล้านบาทนี่ดูนี้ใช่ไหมโอเคครับอันนี้เป็นเลเวล1ครับเดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่ง่ายยากแล้วก็ยากที่สุดเพราะว่าบ่อที่มันยากอะมันจะมีความอันตรายเช่นถ้าไปขุดมั่วๆอย่างเงี้ยมันอาจจะถล่มมาทับเราได้เราลองง่ายๆกันก่อนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มลงไปขุดนี่พี่ผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับผมทุกคนเฮ้ยลึกอยู่ว่ะเฮ้ยมาตรงนั้นมันลึกพี่หลอกผมเนี่ยเฮ้ยไปจมแล้วไปหลอกตัวเองไอ้บอสจมเลยเฮ้ยไม่น่าเล่นเลยเปียกฝนก็ปิดไปเรื่อยหมุนก่อนเพื่อนหมุนเยอะๆแล้วก็เอากระปุยไปเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยมันเริ่มเลยเดี๋ยวผมว่าในนี้ต้องมีมันมีเม็ดอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว้าวอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะแตกไปนะเฮ้ยผมว่ามีอย่างนึงที่ไม่แตกเนี่ยเอาอีกแล้วลองล้างก่อนอันนี้ล้างอยู่นะเสือก้อนหินก้อนหินก็แข็งเฮ้ยมีประกายพึกเต้ซูมเฮ้ยดำเฮ้ยใช่เฮ้ยไม่ใช่หินลองเลยให้สะอาดอีกเฮ้ยไอ้ไปได้พลอยอุ้ยไม่เอาเลยไม่แบ่งอันนี้พลอยเลยพลอยนินเลยเฮ้ยขุดแค่เดียวเองรวยตาไปแล้วไม่รวยยังไม่รวยทำไมครับมันน่าจะแตกครับเห็นไหมมันมีรอยแตกแบบนี้เป็นนินที่มันเจียรนายไม่ได้ไปเก็บกลับเป็นพลอยแหละแต่ไม่มีมูลค่าพี่เขาหลอกเราพี่เขาบอกไม่มีมูลค่าไม่ได้เก็บเราไม่เชื่อดูทุกคนดูไว้
ผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับเก็บไว้ก่อนเก็บแล้วฮะพอยนินพอยนินเก็บไว้เก็บไว้โอเคครับเดี๋ยวบ่อแรกนะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทีมงานเนี่ยลงมาช่วยกันขุดเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมารวยแล้วแต่ว่าเราอยากให้ทีมงานรวยแล้วก็อยากให้ FC ที่ดูอยู่รวยดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆลงมาขุดทุกคนลงมาเฮ้ยเราลงไปเลยลมๆรอแป๊บเออมาจ้าแบงค์แบงค์ทำไรอ่ะไปแล้วเพื่อนไปแล้วระวังตีนนิ้วตีนเพื่อนโอ้ยแบงค์ล้างเดี๋ยวเราไปเอาพลอยฮะที่เราซื้อมานี่อันนี้ของจริงใส่ไปนี่นี่ของจริงอันนี้คือพลอยจากต่างประเทศใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านตรงนู้นซื้อมาจากในตู้มูลค่าบอกเลยว่าแพงมากวันนี้ผมจะเอามาแจกเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เพชรอยากได้พลอยรวยเหมือนทีมงานผมนะสแกน QR code ตรงนี้เลยรับแบนโทเค็นไปเลยรวยเหมือนกันทุกคนดูเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาขอด่วนอันนี้ต่างของจริงนะบอกเลยใช่เจนนายเสร็จแล้วเม็ดประมาณเป็นพันนะครับผมจะแบ่งเพื่อนๆนะเอาไปเลยมึงทำอะไรลงไปตลาดแบงค์คือถ้าแบบว่าเพื่อนเราหาไม่เจอใช่ไหมก็เอาเราก็ทิ้งไว้เนี่ยให้พวกพี่เขาขุดต่อพวกพี่เขาหิวแล้วตอนเจอยังเจอยังเร็วๆเจอแล้วใส่ไม่เล่นอะไรเนี่ยโอ้โหไฟมึงทำอะไรลงไปเนี่ยมึงโดนไปกี่เม็ดเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วล่ะได้เปล่าเพื่อนไปมึงโดนไปกี่เม็ดน่ะ30,000เองเอาถ้วยมาใส่ว่าใครโอ้ยไปมึงให้กูหานกันดีๆก็ได้ไม่ได้เว้ยอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะมันต้องอยู่ผิวดินตอนเนี้ยไม่ต้องเดินเยอะโอเคมึงตัดกุยอะไรแต่ดิอะไรจะได้มาต้องเยอะกูเมื่อกี้ถ้ากูเปิดเสื้อนี่กูรวยเปิดปั๊บเหมือนงานวัดอ่ะมาอีกแล้วแบงค์เนี่ยอะไรของมึงไปอีกแล้วเมื่อกี้นะโอ้ยได้อย่างเยอะเมนอันนี้คือพลอยโกเมนนะจากแอฟริกานะแอฟริกาช่อง SPD นะครับแจกทีมงานนะเป็นพลอยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ของที่มีมูลค่าเหมือนกันแล้วเป็นเหรียญดิจิตอลในอนาคตนะอย่าลืมโหลดแอป Bitcup X นะครับแล้วก็สแกน QR โค้ดตรงนี้เราจะได้คล้ายๆสิ่งที่เพื่อนผมได้ก็คือเหรียญดิจิตอลที่มีมูลค่าเหมือนพลอยที่เพื่อนๆกำลังหาอยู่กำลังหิวกันใหญ่เลยตอนนี้หิวอะไรกูเครียดอะดิเพื่อนกูเล่นหาเลยเนี่ยมึงเครียดอะไรวะเพื่อนแบงค์แม่งกูเจอแต่ใบไม้แห้งโอ้ยฟอสไม่เจอสีม่วงเลยเหรอวะมาแล้วเฮ้ยมาอีกแล้ว SPD ผู้ให้โนวันตลอดกาลอันนี้พลอยของฟอร์มาลีนนะครับฟอร์มาลีนอันนี้จะเป็นพลอยที่แพงที่สุดที่โยนลงไปเลยแล้วเนี้ยอันนี้เป็นบูอาปาไทยไม่ชื่อเดี๋ยวขอดูใกล้ๆขอดูบูอาปาไทยไหนดูดิฟอร์มาลีนนะฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนพร้อมยังเพื่อนเก่งกำไรได้เพื่อนจะรวยแล้วมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาสามสองหนึ่งวิสัตยาดันกูวิสัตยาดันกูโอ้ยฟอสเต็มเสื้อหาดูดิไหนฟอสดูดิไหนฟอสดิฟอสดิฟอสดูดิฟอสโต100%นี่บัวปลาไทยบัวปลาไทยนี่อะไรรวยสุดอะไรไหนดิเจอเหมือนกันงานเศรษฐีเพื่อนโอ้โหไหนเต้นเต้นนี่ดูของผมก็มีนี่2เม็ดละอุ้ย3 4เม็ดเลยทุกคนอย่าลืมไปโหลดแอป Bitcup X นะครับเพื่อสแกน QR code ตรงนี้เพื่อรับแฟนโทเค็นนะบอกเลยว่าเหรียญนี้มีมูลค่าเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยคือเอาไปแลกสิทธิประโยชน์ได้เยอะแยะนะครับผมเก็บไว้ก็มีมูลค่าสามารถเอามาแลกของส่วนตัวของผมได้อย่างเช่นแบบตัดอวยพรวันเกิดหรือว่าแลกแบบมีทั้งบัตรให้นะ 50,000 บาทขออะไรก็ได้แล้วก็มาเยี่ยมสตูด้วยเย้แฟนโทเค็นมาแลกบอกเลยว่ารวยไม่รู้เรื่องโอเคครับบ่อนี้พอละอันนี้เพชรเป็นเพชรต่างประเทศเพื่อนหาได้ที่ไหนก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวให้พี่เขาที่เหลือเราลงไปหาพลอยไทยของจริงกันเลยอ่ะบ่อ2กับบ่อ3มันเป็นถ้ำเหมือนถ้ำเลยมาทุกคนลุกป๊อปลุกแล้วหายแล้วลุกหายแล้วเฮ้ยย้ายบ่อได้แล้วเร็วยิ่งมันไม่ยอมลุกเลยอ่ะไปคือมันหาแล้วแหละหาไม่เจอแล้วมันลงไปปนกับดินแล้วครับถ้าอยากรวยอย่าลืมแฟนโซเชียลแล้วเราลงบ่อที่2กันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปขุดพลอยไทยของจริงกันเลยนะผมอันนี้บ่อนี้มึงอย่าหันหน้าลงเพื่อนไม่เราไม่ขุดบ่อตะกี้ต่อเลเวล2เมื่อกี้บ่อตะกี้ยังไม่หมดเลยนะคาใจอยู่เลยคาใจบ่อนู้นอ่ะไปลงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวบ่อนี้รวยกว่าบ่อนี้นะครับมูลค่ารวมเข้าไปบ่อนู้นไปแล้วครับ FPD นะครับเพื่อนๆเจอกันเฮ้ยเอาบันไดขึ้นเดี๋ยวเราไปขุดบ่อนู้นเรามาขุดบ่อนู้นปล่อยน้ำท่วมบ่อนี้แล้วเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเองแหวนเข้าวินแล้วอีดึงหางดึงดมยอดเจอกันเพื่อนกลัวเว้ยแล้วกลับไปบ่อนู้นกันแล้วกูรับคาใจไปบ่อนู้นไหนก็บ่อนู้นพี่ครับทำไงบ้างครับใช่ครับทำแบบนี้เลยต้อง
ตอนนี้อากาศมันออกมาสกัดให้ละเอียดละเอียดอันนี้คือบ่อที่ที่ขุดหากันจริงๆเลยผมว่าตรงนี้มีพลอยที่ขุดหาที่นี่แหละเวลาเราเที่ยวต้องขุดสุดๆแล้วบอกเลยครับตรงนี้มีแน่นอนมีแน่ไม่ได้การันตีครับนินดำนี่ตรงนี้แข็งมากอะตรงนี้ครับ2ครับบอกเลยนะผมว่าตรงนี้ต้องมีแน่นอนเดี๋ยวยังเพื่อนผมว่ามีตรงนี้มีเป็นไงบ้างข้างล่างอ่ะมีสังเกตว่าน้ำมันจะไหลออกมาตลอดเราต้องสูบน้ำทิ้งมาแม่งก็จะจมแน่เป็นไงบ้างเพื่อนใช้ได้เพื่อนแค่มึงลงมาเป็นกำลังใจก็มีแรงแล้วมันต้องมีเม็ดเล็กเม็ดน้อยเฮ้ยเพื่อนช่วยกันหน่อยดิจะรวยแล้วเนี่ยจะติดกับ10ล้านเลยอ่ะ10ล้านกันไปเลยระวังหัวระวังหัวเฮ้ยเราก็เอาไปกองก่อนไหมเออไปเดี๋ยวกูจะคุยอันนี้ปล่อยมันปล่อยไปก่อนเราไปกองไม่เป็นไรไปเดี๋ยวมึงขี่คอกูขึ้นไปหิวจัดเลยบอกเลยว่าทีมงานจะลาออกกันก็วันนี้แหละรวยกันหมดแล้วไป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 โคตรเยอะแม่งเอามาเต็มถังอ่ะฟอสถึงก็เหนื่อยอ่ะเต็มสตีมวางหัววางหัวไปไปมาไปก็มาก่อนไอ้ไอ้อันนี้ครับคือบ่อที่สองนะครับขอบอกเลยว่าตรงนี้มีมูลค่าแน่นอนพี่เขาบอกว่าไม่มีทางที่มันจะไม่มีผมค่อนข้างมั่นใจจริงเหรอแต่ว่าต้องเอาไปรอดผมว่ามีเออผมว่ามีแต่มีมูลค่าไม่มีมูลค่านี้ไม่รู้แต่พี่รอดอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะแต่ว่าบอกเลยว่าข้างในน่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยมีแน่มีแน่ดูถังดูดิพี่เขาบอกมีแน่เขาบอกว่าพลอยจะหนักกว่าที่ผมยกมาหนักมากใช่โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาเหมืองที่มีมูลค่ามากที่สุดรอบเหมืองมูลค่า500ล้านโอ้โห500ล้านอ่ะน้องๆอันนี้บอกเลยว่าใหญ่มากแล้วข้างล่างเป็นถ้ำด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากลงเหมืองครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยแฟนโทเค็นได้เหมือนกันไม่ต้องลงเหมืองไม่ต้องลำบากอย่างพวกผมอย่างงี้ว่ะเออแปะตรงหน้าแบงค์เลยเปลี่ยนแบงค์ปีมีด้วยเหรอพร้อมยังครับพี่หันหน้าหันหน้าหันหน้ามาทางนี้จับ2อันไปแล้วเพชรที่ดีลงไปแล้วสูงสูงมากสูงมากโอ้สุดระวังครับเพื่อนโอ้หันหน้าลงอ่ะโหเป็นถ้ำเลยไปแบงค์ปีไปครับด้านลุยครับลุยด้านนี้ครับโอ้แค่ลงก็ลำบากแล้วสู้ๆนะเต้ได้เท่าไหร่เอามาแบ่งให้หมดได้ได้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเข้าไปในนี้นะเพื่อหาพลอยที่ในนี้นะบ่อเนี้ยมีสำหรับเม็ดใหญ่ๆแต่ว่าก็มีโอกาสที่ว่ามันจะถล่มมาเหมือนกันแต่ถ้าคุณไปโดนเสาเนี้ยเรียบร้อยตายบอลติ้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไปคนคนที่อยากจะถล่มอ่ะไม่ต้องมาตั้งความแข็งแรงมากไม่เป็นไรเว้ยมีมึงก็มีกูอ่ะถูกไหมแต่เขาต้องอยู่ในนี้สองคนแล้วไปแล้วแข่งกันเลยจริงใช่ตรงนี้รวยรวยแน่เพื่อนจะให้แบงค์คุณเดือดแล้วคุณสั่งโอ้ยบอกเลยครับตอนนี้คุณแบงค์แรงดีมากอีอีอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลองดูครับเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บอะไรอ่ะใช่ป่ะมันไม่ใช่เสียงหินป่ะเออดังแก๊งเลยมันอาจจะโดนหินหรือโดนพลอยถ้าเสียงแบบนี้นะอ๋อพี่บอกมันอาจจะโดนหินหรือโดนพลอยใช่ครับแก๊งมาดูหน่อยแก๊งหน่อยแก๊งหน่อยไม่รู้ใช่ป่ะเฮ้ยไหนไหนเท่าเนี่ยทำเนี่ยอันนี้อันนี้โอ้ my god รวยแล้วอันนี้เรียกอะไรพี่อันนี้เรียกไฟสตาร์ครับไฟสตาร์เจอว่ะเจอว่ะทุกคนเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเพื่อนแบ่งด้วยนะโอ้ยแบ่งอยู่แล้วเม็ดนี้ใหญ่นะหลายพันบาทนะครับหลายพันโอ้ยสวยป่ะ2,000ก็พอแล้วโอ้ยสวยสวยมากเอาไปให้โอ้โหเอาให้มึงผมได้กลิ่นกันนะเอาไว้ได้กลิ่นเงินหน่อยโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรแก๊งเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินจริงอันนี้กูก็ได้ยินเน่เน่เน่เดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยดำดำใช่ป่ะพี่ดำ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 อันนี้ได้หรอของคนนี้น่าจะใช่เฮ้ยใช่เลยดำดำจับไว้จับไว้จะเป็นเมนหรือเป็นฟอยล์เฮ้ยใช่ว่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่เกี่ยวด้วยอ้าวเฮ้ยมึงรวยแล้วเพื่อนเย้ยอดยอดเก็บครับฝากไปเก็บฝากพี่เขาเก็บก่อนเดี๋ยวพี่เขาก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่ร้อยไม่ร้อยพี่ใช่ครับไปสตาร์พอยสตาร์เยอะว่ะคนที่นี่พอยสตาร์เยอะว่ะเราเรียกอะไรอ่ะอันนี้ล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ว่ามีมีลมอยู่มันจะเห็นชัดขนาดนั้นต้องขาดแบบโอเคครับผมว่าเราน่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วได้อยู่นี้แต่เราเอาไปร่อนเลยใช่เอาไปนั่งก่อนพร้อมขึ้นแล้วไม่จมน้ำเฮ้ยเพื่อนเราขึ้นมาแล้วเพื่อนรวยรวยหนาวหนาวอันห้าเว้ยรอดแล้ว
วลาเราขุดมันจะมีเสียงดังแก๊งก็แก๊กก็คือเจอพลอยแล้วเราเจอเยอะมากแต่ถ้าใครไม่อยากลำบากครับสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยแอสโซเคนมีมูลค่าเหมือนกันเข้าใจรักจริงเฮ้ยนี่ๆๆพอมาแล้วพอมาแล้วไปได้เลยกูของจริงมาแล้วเว้ยถังละล้านถังละล้านดูกี่ถังกี่ถังหมดของฟรีไม่มีในโลกแต่ตอนนี้มีแล้วครับแค่คิวอาร์โซตรงนี้คิวอาร์โซอยู่ข้างล่างเหมือนแบบผ่านไปนานมากเลยคือแบบมึนหัวของจริงแล้วหนาวด้วยข้างบนอย่างร้อนเอางี้ไม่ง่ายน้ำเย็นตอนแรกคิดว่าแบบธรรมดาแล้วหมูโอ้โหไม่ง่ายเลยไม่หมูแต่จะมีอะไรง่ายไปกว่าสแกนตรงนี้ขายเยอะเกินเฮ้ยได้เวลาแล้วอ่ะเอาเราต้องขนถังพวกนี้ไปรอดเพราะว่าที่รอดมันอยู่ฝั่งนู้นเราต้องข้ามแม่น้ำไปถ้าข้ามไปทางนู้นอ่ะหมามันจะกัดหมามันดุยอมหมากัดก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนเลยผมไม่เคยว่ายน้ำคลองไม่มีอะไรไปเลยกำถังแน่นๆเนี่ยไปเลยอี๋อี๋ปะโถ่เอ้ยเฮ้ยตัวเงินตัวทองมาดูไอ้ฟอนคือแม่เกี้ยงเลยของกูห้อยมาเป็นคุณนายกูห่วงถังนี้มากมันดึงกูจมเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเต็มถังเหลือแค่เนี้ยดูฟอนดูฟอนไอ้ฟอนพลอยกูจะจมน้ำตายกูจะนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปร่อนนะฮะมาไปเนี่ยที่เราขุดมาที่เป็นหินเป็นดินไม่รู้ว่ามีพลอยเท่าไหร่แต่น่าจะมีเยอะดอมาร่อนกันเหรอไปส่งไปหวดเลยเทรวมๆกันอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเออเต็มโอ้ยโอ้มันมีแต่โคตรคนละมันต้องทำอย่างนี้ครับมันเหมือนขุดเนี่ยใช่มันต้องเจอครับถ้าไม่เจอพี่ก็ย้ายต่อไม่ได้เลยคือไม่ต้องไปขุดหาต่อแล้วอ่ะต้องเจอเลยต้องเจอเจอแล้วเจอไหนเจอเออว่ะพี่เขาบอกว่าถ้าเม็ดใหญ่กว่านี้เท่านิ้วโป้งอ่ะเม็ดละ 3-4 หมื่นนิ้วก้อยเออเท่านิ้วก้อยเอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวต้องกันเนี่ยเจอแล้วโอเคไปวางใส่จิ๊กใส่จิ๊กอ่ะว้าวชัดเลยชัดเจนไงเต้เจอมั้งยังยังเลยว่ะดูดิก้อนหมดไปทำงานเหรอเฮ้ยไอ้กูอันนี้ชื่ออะไรนะพี่นะอเมทิสอันนี้พลอยไพรินสตาร์เม็ดใหญ่หลายหมื่นนะใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นสีฟ้าๆดูมันหายากนะเนี่ยโอ้โหมึงเปื่อยหมดแล้วไปเราฟุกอ่ะนี่ได้แล้วได้แล้วนี่อะไรน่ะก้อนหนังใหญ่เลยอันนี้อะไรก้อนมันเริ่มเลยพลอยสตาร์พลอยสตาร์นี่เท่าไหร่ฮะอันนี้สตาร์เฉยๆอันนี้สตาร์ดำนี่เท่าไหร่ฮะสตาร์ดำอันนี้ถ้าเจียเสร็จก็ถ้าไม่สวยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 บาทถ้าสวยอ่ะถ้าสวยนี่สิบหมื่นเฮ้ยสุดยอดเบิร์นโอเคครับมาวันนี้เราได้เท่านี้นะโอ้โหสำหรับวันนี้ทั้งวันทั้งวันดูว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปขายด้วยเนี่ยที่ผมหามาทั้งหมดวันนี้อันนี้เป็นผลงานของเราวันนี้นะพี่จะแยกชนิดให้ก่อนอันนี้คือสปาเม็ดเล็กยาวตรงนี้ตรงนี้สปาเม็ดเล็กโอเคสวยมากโอ้โหสวยอ่ะเนี่ยมันแบบมีริมไรเนี่ยเออนี่แพงเฮ้ยเอาอ่ะเป็นนี้นี่มูลค่าชั้นเดือนในเราสวยนะมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นนะเฮ้ยแค่วันเดียวอะครับนนท์รวยโอเคฮะวันนี้เราได้มาประมาณเท่านี้นะครับเราอยากลองถามมูลค่าว่าเท่าไหร่ถ้าเอาไปเจรไนนะต้องเจรไนก่อนนะมูลค่าแต่ถามว่าประมาณเนี่ยเท่าไหร่มูลค่าสมรวมนะเจรไนแล้วสวยเลยนะเม็ดนี้10,000เม็ดนี้10,000เม็ดนี้พี่ให้15,000บวกเพิ่มพี่บวกหมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าเม็ดนี้อีก5,00040,000พี่เหลือให้อีก5,000สามหมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับโอ้โหทำงาน1วันเฮ้ยคนละเท่าไหร่วะหาร9,000เฮ้ยคนละ9,000เลยแต่ว่าถ้าทุกคนไม่อยากลำบากนะครับและอยากได้ของที่มีมูลค่าง่ายๆนะครับเหมือนพลอยที่เราแบบลำบากยากมากเลยวันนี้ขุดแบบโอ๊ยจะป่วยแล้วนะถ้าอยากได้รับสแกน QR โค้ดตรงนี้แฟนโทเค็นบอกเลยว่ามีมูลค่าไม่แพ้พลอยนะผมเก็บเอาไว้มีมูลค่าสามารถเอาไปแลกของรางวัลส่วนตัวของช่อง SPD นะครับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ช่องบีบีเดอะสกาช่อง QT Oppa หรือว่าช่อง VR Soul Channel นะครับไปแลกของรางวัลมีมูลค่าตอนนี้ครับบิ๊กเปิ้ลมีแจก PS5 QT มีแจก iPhone
ของผมก็มีแจกของผมว่าจะเป็นแจกเขาเรียกว่าบัตรให้นะก็คือขออะไรก็ได้มูลค่า 50,000 บาทนี่บัตรให้นะขึ้นตรงนี้เลยแต่ว่าต้องสะสม NFT SPD Collection นะให้ครบนะผมบอกเลยว่ามีมูลค่าเหมือนกันสแกนได้ฟรีๆไม่ต้องมาลำบากตากน้ำป่วยนะครับเพื่อไปหาพลอยใต้ดินยากลำบากมากผมเลยเก็บเท้าหมดแล้วแหละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเดี๋ยวผมฝาก QR โค้ดนะแล้วก็สแกนด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายสั้นๆท้ายคลิปโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายวิธีการสมัครบิดครับ next ใส่เบอร์มือถือจากนั้นใส่รหัสยืนยัน SMS พร้อมตั้งรหัสผ่านใส่พิน6หลักยืนยันพิน6หลักเข้ามาแล้วหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้มีทั้งโทเค็นและตลาด NFT ของเรายูทูบเบอร์สแกน QR โค้ดแล้วรับแฟนโทเค็นไปเลย